ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมพัชระไทยเจริญนะครับอาจารย์หมูนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำทรงมันเล็ดนะครับผมก็คือช่างผมไทยก็รู้จักกันดีก็คือทรงรักษานี่เองนะครับผมทรงรักษาคือข้อพิเศษของทรงนี้ก็คือหน้าสั้นหลังยาวนะครับหน้าสั้นหลังยาวคือความยาวด้านหน้าด้านข้างเนี่ยจะต้องสั้นกว่าด้านหลังนะครับผมทรงมันเล็ดก็คือด้านหน้าด้านข้างเนี่ยไม่กําหนดนะครับว่าความยาวข้างหน้าแค่ไหนความยาวด้านข้างแค่ไหนนะครับก็คือถ้าเป็นทรงลักษณะนี้นะครับแนว90ที่กําลังนิยมสมัยก่อนนะครับมาปีนี้ก็2021นะครับผมแนวเคป๊อปช่วงข้างหน้าก็อาจจะเป็นมาสเตอร์นะครับแล้วก็ช่วงข้างอาจจะเป็นลักษณะไถขึ้นนะครับเป็นรองทรงกลางๆหรือการไล่ฝึกแต่ว่าช่วงด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีการเชื่อมต่อนะครับผมก็ข้างหน้ากับด้านข้างให้สั้นแล้วก็ช่วงข้างหลังนะครับเป็นลักษณะไล่ความยาวขึ้นไปเลยก็คือมันจะเป็นผมคนละส่วนกันนะครับวันนี้ของผมเนี่ยจะมาเป็นแนวผมมัลเล็ตผู้หญิงนะครับผมก็คือผมจะเน้นความยาวด้วงด้านข้างประมาณติ่งหูนะครับผมโดยการซอยนะครับผมจะใช้กรรไกรซอยอย่างเดียวนะครับของผมจะมาแนะนำก็คือจะเน้นการตัดผมแห้งนะครับผมการตัดผมแห้งโดยใช้กรรไกรไล่แล้วก็เก็บกรอบด้านหน้าด้านข้างอย่างเดียวนะครับส่วนด้านหลังคือการเหลาสไลด์ลู่โดยใช้กรรไกรโค้งนะครับผมครับเรามาเริ่มไปนะครับนะฮะสังเกตดูอันนี้ความยาวก็คือประมาณช่วงคางนะครับแต่ว่าเราต้องแบ่งสัดส่วนให้ถูกนะครับผมปกติถ้าเป็นมันเล็ดคือเห็นไหมครับช่วงข้างหน้าข้างๆก็คือด้านหน้าถึงด้านข้างก็คือถึงประมาณช่วงหลังใบหูนะครับผมจะเป็นผมส่วนหน้าส่วนข้างนะครับผมจะมาเริ่มตัดด้านซ้ายก่อนนะครับแบ่งผมแนวตรงเลยนะครับแบ่งผมแนวตรงนะครับประมาณติ่งหูนะครับเวลาตัดก็คือช้อนผมธรรมดานะครับผมแต่ว่าเรากำหนดความยาวคือประมาณช่วงติ่งหูหรือเกินขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมจะใช้วิธีการตัดแบบพอยต์คัตติ้งนะครับสังเกตดูครับข้อดีของการตัดแนวผมแห้งนะครับเราจะเห็นงานที่ชัดขึ้นความหนาบักความหนาหนักของเส้นผมจะเห็นชัดขึ้นนะครับสวัสดีนะครับทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพบกันได้ทุกวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับบ่ายโมงตรงนะครับแพทเอเวนเจอร์นะครับผมเห็นไหมพอได้ฐานแรกเสร็จแล้วนะครับฐานที่สองเราก็ปล่อยได้เลยนะครับปล่อยหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเอากำหนดฐานชั้นแรกเป็นเกณฑ์นะครับแทรกเข้าไปเลยนะครับสังเกตดูไหมครับว่าเรากำหนดความยาวนะครับโดยที่เราผมแห้งเนี่ยมันจะเห็นความชัดเจนของฐานผมนะครับผมแต่ยังมีความน้ำหนักครับเราก็สามารถช้อนแล้วก็เก็บทรงหรือเท็กเจอร์ลดความหนาหนักของทรงได้เลยนะครับทีละชั้นนะครับอันนี้ผมจะตัดด้านข้างก่อนนะครับผมทรงมันเล็ดถ้าลูกค้าต้องการความสั้นนะครับความสั้นยาวนะครับอยู่ที่เราคุยกับลูกค้าหรือถ้าลูกค้าต้องการแค่ไหนก็ได้นะครับผมสังเกตดูครับช่วงด้านข้างจะต้องสั้นนะครับประมาณหูครึ่งหูคว้านหูได้หมดฮะแต่นี้จะเป็นลักษณะเป็นมันเล็ดของแนวผู้หญิงนะครับจะมีความ
ซอฟมีความนุ่มมีความหวานด้วยนะครับนะครับด้านข้างนะครับอันนี้เราจะตัดด้านข้างก่อนนะครับนะฮะโอเคดูด้านข้างเสร็จแล้วนะครับด้านซ้ายอันนี้มาด้านขวานะครับสังเกตดูนะครับเวลาแบ่งก็คือต้องประมาณหลังใบหูนะครับผมความยาวด้านข้างนะครับนะครับโน้มธรรมดาครับผมกดต่ำธรรมดาความยาวการถึงหูนะครับผมจะตัดเป็นแนว point cutting เลยนะครับผมคือแนวตัดแทรกผมเข้าไปเลยนะครับเทคนิคการตัดผมแห้งนะสังเกตดูว่าเวลาการตัดเนี่ยจะเน้นการตัด point cutting อย่างเดียวนะครับก็คือให้ช่วงปลายผมซอฟต์มูฟนุ่มแล้วก็ละมุนไปเลยนะครับเห็นไหมฮะพอได้เสร็จแล้วช่อที่2ก็ปล่อยได้เลยนะครับเอาแก้ลายช่อแรกเป็นเกย์นะครับเชื่อมต่อหลวมๆนะครับแทรกเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับพอได้ฐานที่2เสร็จแล้วเราก็เอาความยาวนะครับความหนาช่วงด้านบนนะครับแบ่งเป็น3สเต็ปนะครับแล้วก็ลดความหนาหนักความพิ้วนะครับแล้วก็ไปเลยนะครับแล้วก็ไปเลยนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับบางท่านก็จะตัดแนวผมสั้นแต่ไม่ต้องการสั้นมากนะครับก็คือมันจะเป็นทางเลือกอีกทรงหนึ่งนะครับผมก็คือเน้นช่วงด้านข้างให้สั้นนะครับด้านหน้าด้านข้างสั้นแต่ด้านหลังก็จะยังยาวอยู่นะครับยังมียาวของทรงอยู่จะดูแลง่ายนะครับผมดูไหมครับสองข้างซ้ายขวานะครับพอเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาตัดช่วงกรอบด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็คือเห็นไหมฮะด้านหน้าพอด้านข้างเสร็จแล้วแล้วก็มาตัดด้านหน้าสังเกตไหมครับอันนี้ความยาวอยู่ประมาณครึ่งจมูกเราก็จะตัดอยู่ประมาณช่วงคิ้วนะครับผมประมาณคิ้วก่อนอื่นเราต้องแบ่งก่อนนะครับกรอบด้านหน้าคือเราจะตัดถึงช่วงจุดกึ่งกลางเลยนะครับผมก็คือกรอบด้านหน้านะครับเราก็แบ่งเป็น2ชั้นนะครับเนี่ยข้อสังเกตของการตัดผมหน้าม้านะฮะเวลาตัดนะครับถ้าเป็นผมแห้งเนี่ยครับผมควรที่จะช้อนหวีเข้าไปนะครับผมควรที่ช้อนหวีเข้าไปแล้วก็ดึงหลวมๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยกตั้งนะครับต้องยกแนบไปเลยนะครับผมแนบไปเลยคือยกองศาต่ำๆนะครับแล้วก็ประคองหวีให้อยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดหรือกรอบที่จะตัดนะครับก็คือประมาณคิ้วนะครับเราก็ใช้วิธีตัดแทรกได้เลยนะครับครับช้อนแล้วแทรกเข้าไปได้เลยถ้าตัดผมแห้งนะครับต้องหลีกเลี่ยงการคีบผมหรือดึงให้ตึงๆนะครับผมถ้าเป็นผมแห้งมันจะย้อนหรือจะดีดนะครับสังเกตดูไหมครับต้องช้อนผมนะฮะอันนี้ตัดเป็นลักษณะฟรีแฮนด์หรือการใช้หวีเข้าไปช่วยนะครับช้อนผมแล้วก็ดึงโน้มหลวมๆนะครับเชื่อมถึงด้านข้างนะครับแยงออกมายกต่ำๆนะครับผมยกต่ำๆเลยนะครับไม่ยกสูงนะครับผมจะใช้วิธีการตัด point cutting หรือตัดแซกนะครับทุกช่อนะครับ
ท่านนี้ครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพอถึงช่วงระหว่างช่วงหางคิ้วนะครับช่วงหางคิ้วหรือช่วงหางตานะครับต้องโค้งนะครับโค้งมนธรรมดานะครับช่วงเชื่อมต่อระหว่างด้านช่วงจอนะครับต้องโค้งมนนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นหน้าม้าหวานๆแล้วนะครับแบ่งช่อต่อไปนะครับนี่ครับลายเดิมนะครับเราใช้วิธีช้อนผมเข้าไปนะครับแล้วก็แซกได้เลยนะครับเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างนิยมนะครับช่วงนี้กำลังมาแรงเลยนะครับมันเลดจะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับผมทรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับว่าทรงมันเลดนะครับหลักๆคือไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อยกเว้นนะครับผมก็คือเราจะตัดความยาวด้านหน้าด้านข้างสั้นแค่ไหนก็ได้นะครับแต่ด้านหลังก็ให้ยาวกว่าทุกครั้งก็คือเป็นลักษณะเป็นแนวรากทรายนะครับรากทรายด้านหลังจะหนาจะบางจะหนักได้หมดเลยนะครับผมไม่มีข้อจำกัดนะครับสังเกตดูไหมครับอันนี้ก็จะได้แล้วนะครับด้านหนึ่งเห็นไหมฮะสังเกตดูจะมีความรุ่มความซอฟต์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมเหมือนเดิมนะผมจะช้อนหวีเบาๆนะครับแล้วก็ใช้เข้าไปนะครับโค้งบนตามกรอบผมด้านข้างนะครับสับลึกหรือบางก็ได้นะครับอยู่ที่ความหนักของเส้นผมนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าด้านข้างอันนี้ผมจะมาเก็บกรอบด้านบนนะครับผมกรอบด้านบนก็คือส่วนความยาวด้านบนนะครับอันนี้เราจะปล่อยส่วนข้างหลังให้ดูก่อนว่าลักษณะความเชื่อมต่อของทรงจะไม่มีนะครับสังเกตดูไหมครับมันจะเป็นผม2ตอนนะครับมันเด็ดก็คือหน้าสั้นหลังยาวเห็นไหมครับก็คือมันจะเป็นผม2ตอนนะอันนี้เราจะมาเก็บช่วงกรอบด้านบนก่อนนะครับก็คือครึ่งศีรษะด้านบนนะครับให้สั้นขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับผมจะใช้แก้ลายของฐานผมนะครับฐานผมด้านหน้านะครับผมแล้วโน้มขึ้นมานะครับเห็นไหมเอาแก้ลายฐานผมด้านหน้ามาเป็นเกียร์แล้วก็โน้มเห็นไหมครับกึ่งกลางศีรษะนี่เราโน้มดึงทะแยงมาด้านหน้านะครับเพื่อเราต้องการจะเก็บความยาวด้านบนไว้ไม่ให้สั้นมากเกินไปนะครับแล้วก็แทรกเข้าไปเลยนะครับเราจะเริ่มด้านข้างหรือด้านหน้าก่อนก็ได้ครับถ้าตัดลักษณะทรงนี้นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อนะครับเอาไกด์ไลน์ช่วงด้านบนนะครับทะแยงนะครับผมจะทะแยงเป็นลักษณะทะแยงเอียงลงมานะครับเชื่อมต่อนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งมาด้านขวามือนะครับเหมือนเดิมนะครับ
สบายดีนะครับทุกท่านครับช่วงนี้เป็นไงกันบ้างครับสบายดีนะครับเห็นไหมครับเริ่มต่อนะครับสังเกตดูนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็คือส่วนด้านหน้าด้านข้างเห็นไหมครับไม่จะเป็นต้องเชื่อมต่อนะครับผมก็คือหน้าสั้นหลังยาวนะครับลากสายเราดีๆนี่เองนะครับทรงที่ช่างผมไทยคุ้นเคยนะครับแต่ช่วงนี้ก็มานิยมมากๆหน่อยก็เราก็มาประยุกต์นะครับอันนี้ส่วนด้านหลังนะครับผมถ้าเป็นความยาวนะครับอยู่ที่เราจะกําหนดว่าเราจะเอาความหนาความบางนะครับความเชื่อมต่อไม่จําเป็นนะครับผมมันเล็ดนะครับแต่ตรงนี้ผมจะใช้วิธีนะครับผมจะเอาความยาวประมาณลักษณะนี้แต่ผมจะไล่ก็คือให้เนื้อผมมันดูเบาขึ้นซอฟขึ้นและก็ลดความหนักหนาของเส้นผมนะครับผมนะครับเปลี่ยนกันไกลได้นะครับปกติจะใช้ตัวตรงตัดนะครับอันนี้จะมาเป็นตัวโค้งนะครับความยาวจะเท่าเดิมนะครับส่วนด้านหลังนะครับแต่จะลดก็คือการเหลาเข้ารูปการเจาะให้เนื้อผมมันดูซอฟขึ้นเบาขึ้นนะครับแบ่งเป็นแนวตรงนะครับผมไล่ขึ้นไปทีละชั้นนะครับสังเกตดูไหมครับว่าเวลาตัดนะครับเราต้องแบ่งนะครับทีละชั้นผมเข้าไปนะครับผมจะไล่ขึ้นไปทีละชั้นนะครับโดยใช้เทคนิคเหลาลูกเจาะเข้าไปเลยนะครับสังเกตดูไหมครับเห็นไหมจับทีละเส้นเข้ามานะครับผมจะจับทีละเส้นนะครับดึงตรงครับดึงตรงธรรมดาครับแต่ความยาวเท่าเดิมนะครับใช้วิธีเหลานะครับลดเนื้อผมให้ดูเบาขึ้นค่อนข้างเบาขึ้นแต่ความยาวไว้เท่าเดิมนะครับนะครับวิธีนี้คือเราจะลดเนื้อผมได้นะครับผมก็คือความยาวยังอยู่เบาความซอฟนะครับเหมือนเดิมนะครับมาด้านขวาจับปึ๊บนะครับลงไปผมจะลดประมาณเกินครึ่งนะครับผมก็คือความยาวเราจะลดเนื้อผมความยาวเกินครึ่งเข้ามานิดนึงแล้วก็ดูซอฟขึ้นนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับสังเกตดูไหมครับถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าเราไปตัด point cutting นะครับมันจะได้แค่ตื้นๆนะครับผมคือจะลึกไม่ได้แต่ถ้าเราต้องการลดเนื้อผมให้ดูลึกขึ้นหรือต้องการลดให้ดูหนักความหนักให้มันเบาขึ้นเราก็ใช้วิธีเหลานะครับเหลาผมหรือรูดผมนะครับข้อสังเกตคือเราต้องจับคนนะครับผมถ้าไม่งั้นมันจะดีดนะครับผมแล้วผมมันจะดีดใกล้โคนมากเกินไปไม่ได้นะครับผมหรือฟันปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องระวังด้วยนะครับก็คือต้องให้ห่างโคนไว้นิดนึงนะครับช่อต่อไปนะครับผม
เทคนิคนี้ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมสำหรับผมที่ลูกค้าผมค่อนข้างหนานะครับประยุกต์ใช้ได้นะครับลูกค้าบางทีแบบอาจจะบอกเอาให้บางลงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับให้เอาบางลงนิดนึงแต่ความยาวเท่าเดิมนะครับตรงนี้ก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับต้องตัดตอนแห้งนะครับผมเพราะว่าเนื้องานต่างๆนะครับความหนาหนักเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับตอนผมแห้งถ้าผมเปียกจะมองไม่ออกนะครับผมเปียกจะมองไม่ออกเพราะว่าผมมันจะทําให้ดูการเกาะตัวมันจะค่อนข้างมากเกินไปสังเกตไหมครับชั้นที่2เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราจะมาด้านนี้ต่อนะครับสังเกตดูว่าช่อที่ตัดไปแล้วผมก็จะไม่ไปยุ่งนะครับผมจะเอาเฉพาะช่อที่เราจะต้องตัดต่อไปในชั้นที่2นะครับสังเกตดูก็จับธรรมดานะครับไม่ต้องยกองศานะครับผมดึงต่ำๆพอเหมือนเดิมครับใช้กรรไกรโค้งตัวนี้นะครับครึ่งหนึ่งของเส้นผมแล้วก็ลูบลงไปนะครับทำให้ความรุ่มความขึ้นนะครับดูหวานขึ้นนะฮะออกมาเองเหมือนเดิมครับทีละชั้นนะครับครับผมก็คือข้อดีคือเราสามารถเล่นกับทรงได้เยอะเลยนะครับบางทีลูกค้าต้องการเอาตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยข้างหน้าสั้นหน่อยข้างหลังยาวนิดนึงตรงข้างๆถ่ายเลยก็ได้หรืออะไรเงี้ยลูกเล่นต่างๆนะครับเราสามารถคุยกับลูกค้าแล้วก็ไปประยุกต์ได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแนวใหม่ๆคือเราก็ต้องประยุกต์นิดนึงนะครับเห็นไหมฮะสังเกตดูปลายจะค่อนข้างเบาบางนะครับแต่ความยาวยังอยู่นะฮะความยาวยังอยู่เป็นกรอบทรงที่กระดูสวยงามนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับผมแบ่งได้ประมาณ4ชั้นเองนะครับ4ชั้นทรงเองนะครับเหมือนเดิมนะครับชั้นที่ตัดไปแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งเหมือนเดิมครับผมจะใช้วิธีเห็นไหมครับลดเนื้อผมในการเหลาผมประมาณ 60% ของความยาวนะครับนะครับชับเริ่มเหมือนเดิมครับอันนี้ผมหนานิดนึงนะครับอันนี้ต้องการให้ดูเบาขึ้นนะครับโดยที่ยังคงความยาวไว้นะครับดูไหมครับความหนาความนุ่มความซอฟก็จะดูเบาขึ้นนะครับโดยที่ความยาวจะเท่าเดิมนะครับช่อสุดท้ายแล้วนะครับสังเกตดูไหมครับถ้าช่อกรอบนอกนะครับผมช่อกรอบนอกทุกครั้งนะครับเวลาตัดข้อสังเกตคืออาจจะต้องนิดนึงนะครับถ้าเราจะรูดนะครับหรือเราเหลานะครับสังเกตดูนะครับเราไม่สามารถไปรูดตั้งแต่ตรงกลางได้นะครับเพราะอะไรครับเหตุผลก็คือถ้าชั้นในสามารถรูดตั้งแต่ตรงกลางเส้นผมโดยความยาวได้แต่ถ้าด้านนอกเนี้ยสังเกตดูถ้าเราไปรูดตั้งแต่ตรงกลางผมมันอาจจะดีดเล็กน้อยนะครับผมบางทีผมมันจะเด้งสังเกตดูไหมครับช่อกรอบนอกรอบนอกทุกครั้งนะครับเวลาตัดอันนี้เป็นทริคของผมนะครับก็คือช่วงปลายๆนิดเดียวเองนะครับคือไม่ต้องไปรูดถึงด้านตรงกลางนะครับผมเก็บเฉพาะช่วงปลายๆนะครับผมเห็นไหมครับเพราะช่วงกรอบด้านนอกนะครับมันจะเป็นผมที่คุมรอบกรอบทรงนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ปลายๆ
อันนี้แนวผมสั้นทุกทรงก็ใช้ได้นะครับก็คือกรอบระวังนะครับเดิมนะครับความยาวนะครับเหลาเลยโดยที่ลดความหนาหนักแค่นั้นเองนะครับเดิมนะครับกรอบนอกนะครับสังเกตดูไหมกรรไกรตัวนี้จะค่อนข้างตัดง่ายนะครับผมจะลื่นจะสมูทนะครับในการตัดตัวโค้งของวาเลนเต้นะครับตัวนี้นะครับเวลาผมตัดกับลูกค้าพวกแนวผมสไลด์เหลาลูกเจาะเนี่ยผมจะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนะครับจะตัดง่ายแล้วก็กระชับมากเลยครับกรรไกรน้ําหนักมือจะค่อนข้างดีสังเกตดูเสร็จต่อไปนะครับด้านซ้ายนะครับเป็นทิศของผมนิดนึงครับเวลาจับปุ๊บผมจะก้อนจะโน้มนะครับผมคือให้โค้งลงเล็กน้อยนะครับเนี่ยโค้งนิ้วลงแล้วก็เหลาเห็นไหมครับโค้งนิ้วลงนะครับคือให้ผมมันโค้งด้วยนะครับผมเวลาตัดจะไม่ค่อยกระดกนะครับมุมนี้เหมือนกันเนี่ยจับปุ๊บเนี่ยโค้งนิ้วลงนะครับลูดเข้าไปเนี่ยสังเกตดูไหมครับก็จะมีความซอฟต์ความรุ่มเวลาเรามองดูนะอันนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมเวลาตัดเสร็จแนวผู้หญิงก็จะมีความละมุนนะฮะมีความซอฟต์เห็นไหมหนานิดนึงเราก็จับบางถ้าตัดถ้าเป็นช่อไหนยังหนายังบางอยู่เราสามารถมาตัดเฉพาะจุดได้นะครับตัดเฉพาะจุดเข้าไปตรงนี้ยังหนาอยู่นิดนึงก็ตัดเฉพาะจุดตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้อีกนิดนึงเห็นไหมครับให้ดูก่อนเห็นนะสังเกตดูนะครับด้านซ้ายเห็นไหมก็คือเนี่ยมันจะไม่มีการเชื่อมต่อของทรงเลยนะครับแต่มันมีความสมูทความละมุนนะครับก็คือโดยใช้เทคนิคการกายเหลาลูดลดเนื้อผมให้ดูนุ่มดูเบาขึ้นเห็นไหมสังเกตดูนะช่วงด้านข้างก็คือประมาณติ่งหูหรือเห็นติ่งหูเล็กน้อยนะแต่ช่วงหลังคือจะยาวขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะเป็นทรงที่ดูเบาขึ้นเหมาะสำหรับลูกค้าผู้หญิงบางทีเปรี้ยวๆนะครับไม่ต้องการสั้นมากต้องการมีความยาวด้านหลังไว้นะครับก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งสำหรับทางเลือกนะครับให้ดูทั้งสองข้างนะครับช่วงข้างหน้าคืออันนี้ผมจะเน้นแค่ประมาณช่วงคิ้วนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถประยุกต์ได้อีกอาจจะปรับไปเป็นหน้าม้าเต๋ออะไรได้หมดนะครับเห็นไหมครับทั้งสองข้างนะครับตอนนี้ก็เปิดสอนอยู่นะครับผมเพชรเกษม43/1นะครับผมสถานีรถไฟฟ้าบางหลัก2นะครับมาแล้วก็เข้ามาหน้าปากซอยเลยนะครับตึกใหญ่ๆเลยนะครับบาร์เบอร์เบนป้ายใหญ่ๆเลยนะครับเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาเที่ยวหากันได้นะครับผมมาทักทายกันได้สังเกตดูไหมครับเสร็จแล้วนะครับทรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบให้ดูเปรี้ยวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องการสั้นมากเกินไปเดี๋ยวผมจะเป่าแล้วก็เซตทรงให้ดูนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะเป็นผมแห้งหมดเลยนะครับจะไม่มีผมเปียกเลย
เห็นไหมครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมฮะสังเกตดูว่าช่วงด้านข้างด้านหลังเห็นไหมฮะก็จะเป็นตามแบบนะครับก็คือเราจะเน้นการเชื่อมต่อที่ให้มันดูสมูทแค่นั้นเองแต่ว่าผมมันจะไม่เชื่อมต่อนะครับผมแต่ว่าความสมูทของทรงนะครับบางทีเราตัดบางทีถ้าเราอาจจะเป็นลักษณะเป็นแนวเฉียงแนวตรงเป็นรองทรงหรือเป็นไล่เฟดขึ้นไปเป็นตีโค้งอะไรได้หมดนะครับช่วงข้างหน้าด้านข้างนะครับผมแต่ข้างหลังคือจะยาวประมาณนี้ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับไม่มีข้อกำหนดไม่มีข้อยกเว้นอันนี้เห็นไหมครับให้ดูว่าเป็นแนวทางในการตัดแล้วก็ไปประยุกต์ใช้นะครับอาจจะเก็บอีกเล็กน้อยนะครับเก็บอีกนิดนึงพอเสร็จแล้วอันนี้แค่จัดทรงโดยที่ใช้หรือนิดหน่อยนะครับใช้แว็กเบาๆรูปเบาพอก็จะนะสังเกตดูนะครับช่วงข้างบนถ้าเราตัดเป็นลักษณะเป็นพอยต์คัตติ้งหรือการตัดแทรกทั้งหัวเนี่ยปลายผมมันจะดูนุ่มดูละมุนดูซอฟต์นะครับผมดูจะไม่แข็งทื่อนะครับนะข้างนี้ก็จะดูเนี่ยจะเก็บอีกนิดนึงนะครับทักทายกันมาได้นะครับผมอยากดูทรงไหนนะครับอยากดูผมทรงไหนผมสั้นผมยาวแบบแปลกๆอะไรเงี้ยฝากแนะนำฝากติดตามเข้ามาได้นะครับติดตามชมเห็นไหมฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่แว็กให้นิดนึงครับผมใส่แว็กให้ดูนิดนึงเบาตัวนี้นะครับปกติตัวนี้ใช้เยอะมากเลยที่ร้านก็คือลักษณะเป็นตัวแว็กนะครับจะมันจะเกาะตัวค่อนข้างดีแล้วก็จะไม่แข็งไม่เหนียวมากเกินไปนะครับตัวนี้นะครับผมจะใส่นิดเดียวพอนะครับใส่แค่ปลายเบาๆนะครับผมสังเกตดูไหมครับถ้าเนี่ยถ้าเราเหลาหรือลดเนื้อผมให้ค่อนข้างบางมากอย่างเงี้ยมันจะเห็นความนุ่มนะครับแล้วก็จะมีปลายดีมากเราก็สามารถจัดนิดหน่อยฮะจัดชี้นิดนึงได้จะดูแนวโอเคไหมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับไว้พบกันไลฟ์หน้านะครับผมทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์นะครับวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับ 13.00 นนะครับขอบคุณมากทุกสวัสดีครับโชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ